คำขวัญวันครูประจำปีพ.ศ. 2567และวันครูตรงกับวันไหนเรามาดูกันค่ะวันครูปีนี้นะคะปีพ.ศ. 2567ตรงกับวันอังคารที่16มกราคมค่ะส่วนคำขวัญวันครูซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบคำขวัญไว้ดังต่อไปนี้ค่ะครูวางฐานคิดส่งเสริมสิทธิ์สร้างสรรค์ซึ่งในการจัดงานวันครูในปีนี้ก็จะจัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์นะคะภายใต้แนวคิดครูดีสอนดีสิทธิ์ดีเรียนดีมีความสุขค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ